มาแล้วค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาของโปรดพี่เป้แฟนพี่นี่ทำอาหารน่ากินจริงๆไหนขอชิมหน่อยนะแฟนพี่ทำอาหารอร่อยแบบเนี้ยไม่ต้องไปทำงานหรอกทำกับข้าวให้พี่กินก็พอได้ไงล่ะอยู่บ้านเฉยๆนะเบื่อตายเลยเอานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานพร้อมกันแล้วนะขอบคุณครับนี่แหละงานหลักๆเนี่ยก็มีแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะก็ถามพวกพี่ได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะเปลี่ยนจากคำขอบคุณเนี่ยเป็นกาแฟคนละแก้วได้ไหมจ๊ะแกฉันก็รอเล่นเด็กใหม่เข้ามาทำงานวันแรกเนี่ยยังไงฉันก็ต้องสอนงานอยู่แล้วนี่พวกคุณไม่มีงานในการทำกันเหรอถึงมายืนคุยกันเนี่ยกำลังจะไปทำอย่างนี้แล้วค่ะทำไมพวกพี่ไม่บอกเขาล่ะคะว่ากำลังสอนงานหนูอยู่จะบอกแบบไหนพวกพี่ก็โดนด่าอยู่ดีนั่นแหละจำหน้าคนนี้ไว้ให้ดีนะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ดุมากแล้วก็ปากร้ายด่าหมดไม่สนลูกใครนั่นแหละงานนี้ใครเป็นคนทำหนูเป็นคนทำเองค่ะเดี๋ยวคิดว่าเป็นเด็กใหม่ผมจะไม่กล้าด่านะเป็นพนักงานภาษาอะไรเขียนชื่อหัวหน้ายังผิดเลยคุณลืมใส่กระลันที่นามสกุลของผมเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้ถ้าไม่อยากทำงานก็ลาออกไปซะพึ่งอย่าไปคิดมากนะหัวหน้าแกก็ปากร้ายแบบนี้แหละใช่ตอนที่พี่มาทำงานที่นี่วันแรกนะพี่ก็โดนเหมือนกันโดนหนักกว่านี้อีกจนตอนนี้ก็ยังโดนด่าอยู่เลยหนูพี่ขอโทษพี่ฝึกไปแล้วครับเอาไม้บรรทัดออกได้แต่ว่าห้ามเอาขาลงโหหนูว่าพี่ก็ขอโทษแล้วไงครับโหก็เราตกลงกันแล้วไงนี่คะว่าพี่จะปฏิบัติกับคนอื่นอย่างเท่าเทียมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเราสองคนอ่ะเป็นแฟนกันหนูเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะหนูก็ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าหนูเป็นเด็กเส้นเหมือนกันแต่สิ่งที่หนูทำงานพลาดวันนี้จำเป็นที่พี่ต้องด่าแรงขนาดนั้นไหมล่ะแต่พี่ก็ด่าพนักงานทุกคนแบบนี้นะแต่เรื่องมันเล็กน้อยมากเลยนะพี่เรียกพึ่งไปเตือนดีๆก็ได้ไหมล่ะเอาขาลงได้แต่คืนนี้นอนโซฟานะโอ้พี่ก็โดนลงโทษแล้วว่าก็หนูสั่งให้พี่ซื้อกะเพราหมูกรอบแล้วพี่ซื้ออะไรมาล่ะกะเพราหมูฉับใช่พี่ทำผิดพลาดพี่ก็ต้องโดนลงโทษเรื่องแค่นี้เนี่ยนะก็ที่หนูพิมพ์ชื่อพี่ผิดมันก็เรื่องแค่นี้เหมือนกันหนูก็ใหญ่ได้แค่ในบ้านนั่นแหละรอถึงออฟฟิศก่อนเถอะดีนะคะเนี่ยที่ออฟฟิศเรามีกาแฟฟรีให้กินก็ใช่แต่พี่เนี่ยไม่เคยชงกินเองแล้วอร่อยเลยอ่ะเขาให้กินแกงม่วงจ้ะไม่ได้อร่อยสงสัยผมสั่งงานพวกคุณน้อยกันเกินไปใช่ไหมถึงมีเวลามานั่งคุยเล่นกันแบบนี้งั้นงานที่ต้องส่งผมเย็นเนี่ยผมขอก่อนเที่ยงแล้วกันไม่เสร็จไม่ต้องกินข้าวแต่งานมันเยอะมากเลยนะคะงั้นจะรออะไรอ่ะรีบทำเถอะ
ให้ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะหิวข้ออีกนิดเดียวใกล้แล้วใกล้เสร็จหรอคะใกล้ตายนะสิหัวหน้านะหัวหน้าใจร้ายเกินไปแล้วแล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้บ่ายสองค่ะฉันหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยเสร็จงานเมื่อไหร่นะฉันจะไปกินหมูกระทะเลยฉันด้วยฉันจะกินให้ร้านมันเจ๊งไปเลยหมูติดมันนี่คือ the bestกลิ่นหมูย่างนี่มันหอมจริงเลยหนูคะพี่กินได้แล้วใช่ไหมอ่ะไม่ได้แต่พี่หิวไม่ไหวแล้วนะแล้วคิดว่าวันนี้เพิ่งกับพี่ๆเขาไม่หิวหรอแต่มันเป็นเรื่องงานนะครับกำหนดส่งงานคือตอนเย็นแต่พี่จะเอางานเลยก็เลยบังคับให้คนอื่นทำจนคนอื่นเขาไม่ได้กินข้าวกันเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องพูดวันนี้นั่งดูหนูกินไปก็แล้วกันนี่หนูยังใจดีนะเนี่ยที่ไม่ให้พี่นั่งมองหนูกินแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยหนูครับพี่สำนึกแล้วว่าหนูรอให้หนูกินหมดก่อนนะแล้วหนูจะยกโทษให้ฮะหนูจะกินคนเดียวหมดเลยเหรอใช่ตอนกลางวันหนูไม่ได้กินข้าวเพราะคนแถวนี้ไงแล้วห้ามลุกไปไหนด้วยนะนั่งดูกินต่อไปนั่นแหละวันนี้ฉันพร้อมเอ้าก็เผื่อคุณหัวหน้าเกิดผีเข้าสั่งงานไงหนูว่าคงไม่มีแบบนั้นแล้วล่ะค่ะก็ดูจากสีหน้าตอนที่เราเข้าไปส่งงานไงคะเขาดูสีหน้ารู้สึกผิดอ่ะเออไม่น่าล่ะเมื่อวานก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาเอาเงินให้พี่กับอีฟด้วยนะอืมใช่บอกให้เอาไปซื้ออะไรกินสงสัยจะรู้สึกผิดจริงๆอ่ะแหละถึงจะปากร้ายไปหน่อยนะแต่หัวหน้าก็ใจดีกับพวกเราตลอดเลยเนาะไปไหนก็มีของฝากแถมเลี้ยงข้าวพวกเราบ่อยด้วยเออแล้วเมื่อวานเนี่ยเพิ่งได้เงินจากหัวหน้าด้วยไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ทวงให้อ๋อได้ค่ะคุณพึ่งรบกวนถ่ายเอกสารชุดนี้ให้ผมหน่อยได้ค่ะเอาแบบนี้ร้อยชุดหัวหน้าจะเอาไปทำอะไรตั้งร้อยชุดคะแล้วมันใช่เรื่องของคุณไหมงานนี้ผมไม่รีบแต่ขอก่อนเลิกงานนะหัวหน้าเรากลับเข้าสู่โหมดปีศาจอีกแล้วพึ่งให้พวกพี่ช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะพวกพี่ทำงานเถอะพันแปดพันเก้าหกสิบไม่ต้องรีบนะคะหนูรอได้ลดจากร้อยครั้งเป็น70ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะวันนี้พี่สั่งให้หนูถ่ายเอกสารร้อยชุดพี่ก็ต้องลุกนั่งร้อยครั้งแต่พี่ปวดขาแล้วว่าตอนหนูยืนถ่ายเอกสารร้อยชุดหนูก็ปวดขาเหมือนกันหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่วันนี้หัวหน้าจะโมโหอะไรอยู่ไหมเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวนี้นะหัวหน้าเกี้ยวกาดทุกวันเลยก็พวกพี่บอกเองไม่ใช่หรอคะว่าเป็นปกติของหัวหน้าก็ใช่แต่มันไม่ได้ถี่เหมือนช่วงนี้อ่ะนี่พวกคุณทำงานกันยังไงอ่ะ
ทำไมถึงชุยแบบนี้งานผิดพลาดตรงไหนหรอคะเดี๋ยวพวกเราจะรีบแก้ไขให้ต้องให้ผมบอกทุกเรื่องเลยเหรอพูดแล้วยังมามองหน้าอีกถ้ามีปัญญาทำงานได้แค่นี้นะก็ลาออกไปซะพี่เป้นี่คือคำพูดของคนที่บอกว่ารักกันหรอคะคนเป็นแฟนกันต้องพูดแรงขนาดนี้เลยเหรอนี่เพิ่งกับหัวหน้าเป็นแฟนกันเหรอหัวหน้าโดนคุณครูทำโทษมาเหรอคะคราวนี้เนี่ยโดนลุกนั่งหรือว่านอนนอกห้องแล้วคะอารมณ์ดีแบบเนี้ยแสดงว่างานเสร็จกันแล้วสินะฮึ่งดูหัวหน้าสิเมื่อกี้เขาใช้อารมณ์อีกแล้วหัวหน้าคะเราคุยกันว่ายังไงจะมีเหตุผลและใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ครับหัวหน้ามุมนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะเนี่ย ไม่รู้แหละงานทุกคนต้องเสร็จภายในวันนี้หัวหน้านี่เก๊กเสียงบ่อยๆไม่เหนื่อยหรอคะพึ่งพึ่งอ่ะทำแบบนี้ก็เสียระบบหมดดีก็เรื่องไหนที่ไม่สมควรจะดุจะด่าก็ต้องห้ามกันสิคะใช่ค่ะพึ่งพูดถูกบางทีหัวหน้าก็โมโหเกินเบอร์ค่ะใช่ค่ะคำพูดก็แรงไปด้วยค่ะไม่มีเหตุผลด้วยค่ะพอละได้ทีใส่ใหญ่เลยนะค่อยๆปรับกันไปนะคะพึ่งในฐานะพนักงานจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและก็รอบคอบมากขึ้นด้วยค่ะอุ้มเองก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะหนูก็จะอู้งานให้น้อยลงนะคะเนี่ยเนี่ยหนูดูอีฟสิมันน่าโดนดุไหมล่ะก็ถ้าอู้งานก็ดุได้ค่ะเอาพึ่งทำไมย้ายเครื่องล่ะแกลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาเป็นแฟนกันเขาก็ต้องอยู่ทีมเดียวกันสิ